ความรู้สึกแรกนะที่พอได้บิดเอา MT 15เนี่ยทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยครับปล่อยทุกอย่างผ่านไปกับสายลมทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นแรงมากเลยครับการแซงเหรอครับพี่ผมชอบนะมันแซงแบบแซงง่ายเลยแบบแป๊บเดียวไปปื้ออย่างนี้เลยรู้สึกว่าคล่องตัวมากคันนี้คล่องตัวกว่าใจผมอีกคือใจผมอยู่เนี้ยแต่คันนี้ไปนู่นแล้วอ่ะสุดยอดออกไฟแดงก็ทอร์กดีครับออกตัวดีเลยครับต้องลองมาบิดเองแล้วจะรู้ว่าแรงมากลืมไปเลยครับอาการล้อสะบัดเนี่ยเป็นยังไงเมื่อก่อนกลัวนะคะเวลาเปลี่ยนเกียร์แต่พอมาคันนี้เปลี่ยนเกียร์สูงไปเกียร์ต่ำเนี่ยชิลมากเลยไม่ต้องกลัวเรื่องเปลี่ยนเกียร์เลยค่ะดูปากนะครับมันสมูทมากตอนเชนเกียร์ครับผมรู้สึกว่ามันไม่สะบัดนะต่อให้เชน5มา4มา3อ่ะผมว่านิ่งมากเหมือนกันมันทำให้รู้สึกขับขี่แบบนิ่มแล้วก็สบายตัวครับนิ่งมากไม่มีแบบจุกจิกเลยโชคหัวกลับรู้สึกว่ามันเจ๋งมากเลยครับไฟครั้งนี้สว่างครับสว่างกว่ารถธรรมดาอยู่ใครว่าไม่สวยผมว่าสวยนะครับไฟเคยเห็นแต่ในรถรุ่นใหญ่ๆคันใหญ่ไม่คิดว่าจะมาอยู่ในคลาส 150cc แบบนี้ค่ะสว่างทั้งซอยครับผมจิ๋วแต่แจ๋วเลยครับใครจะบอกว่าผ่อนไม่ไหวแต่แค่ 3-4,000 เนี้ยสบายมากครับสบายมากครับแค่เดือนละ 3,000 เองครับMT 15ต้องแข่งแล้วกูอยู่ในเมืองที่มันสุดแสนจะสับสนพวกคนแข่งแย่งบนถนนและกูไม่เหมือนไม่ใครหน้าไหนกูไม่สนกูพุ่งเร็วไวกูกระสุนชีวิตมีแค่เพื่อนฝ่าลมแดดและลมฝนชีวิตต้องสู้กันในคนกลับมาครั้งเดียว Just give me one shot และกูไม่คิดสัก